รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะออกอากาศทุกวันจันทร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint TV หมายเลข23แน่นอนค่ะคุณผู้ชมเห็นนานาทุกสัปดาห์นานาก็จะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะนานาเชื่อว่าหลายบ้านเนี่ยจะต้องมีกุ้งอยู่ติดบ้านไว้เป็นอีกหนึ่งอาหารที่หลายคนชอบรับประทานปัจจุบันเนี่ยนะคะกุ้งจะมีตั้งแต่กุ้งแช่แข็งไปจนถึงกุ้งสดถ้าบ้านไหนซื้อเป็นกุ้งแช่แข็งไว้เนี่ยก็พยายามแบ่งเป็นถุงๆเท่าจำนวนที่กินแล้วก็แช่แข็งไว้ถึงเวลาก็หยิบเฉพาะถุงนั้นออกมาเพื่อป้องกันการละลายแล้วก็กลับไปแข็งใหม่ทำให้กุ้งของเราไม่สดแต่ถ้าเกิดว่าซื้อกุ้งสดมาเนี่ยคุณผู้ชมกุ้งสดแบบนี้เวลาดูง่ายๆค่ะหัวติดกับลำตัวไม่มีเมือกไม่มีกลิ่นคาวๆได้มาเสร็จปุ๊บรีบทำอาหารอย่าเก็บเอาไว้หลายวันเพียงเท่านี้คุณก็จะได้เมนูกุ้งอร่อยอร่อยแล้ววันนี้นามีกุ้งนะคะมาทำเมนูสปาเกตตี้เขียวหวานกุ้งอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีกุ้งเหมือนกันแต่ว่าก่อนไปดูอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาดูเมนูแสนอร่อยของนานาก่อนค่ะเครื่องเยอะมากเอาให้รู้เลยว่าวันนี้ทำเขียวหวานกุ้งจริงๆนะนี่ทีเด็ดอยู่นี่นอกเหนือจากกุ้งแล้วเรามีไข่กุ้งด้วยคุณผู้ชมเวลารับประทานแล้วเจอไข่กุ้งแบบนี้เนี่ยนะมันจะแบบความรู้สึกดีมากเพราะมันจะกรุบกรับกรุบกรับกรุบกรับในปากตลอดเวลาแทบไม่เห็นสปาเกตตี้แล้วอะอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูซุกิยากิญี่ปุ่นกับหมูทอดทงคัตสึมาฝากค่ะวิธีทำหมูทอดทงคัตสึวางหมูลงบนภาชนะปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นนำหมูลงคลุกแป้งทอดกรอบชุบไข่ไก่ตีพอแตกและเกล็ดขนมปังให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้เทน้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่หมูลงทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นเสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่หอมใหญ่ลงผัดจนกระทั่งสุกใส่น้ำซุปตามด้วยซอสซุกิยากิคนส่วนผสมให้เข้ากันพอเดือดจัดเส้นอูด้งลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟตามด้วยน้ำซุปวางหมูทอดทงคัตสึโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูไก่ทอดพริกแกงมาฝากค่ะนำสะโพกไก่หั่นเป็นชิ้นใส่ลงในภาชนะตามด้วยน้ำพริกแกงเผ็ดปลาโลโบโหระพาสับละเอียดและใบมะกรูดสับละเอียดคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ผสมแป้งชุบกล้วยแขกปลาโลโบกับน้ำเย็นคนให้เข้ากันเตรียมไว้นำไก่ที่หมักเตรียมไว้ลงชุบในส่วนผสมแป้งชุบกล้วยแขกปลาโลโบก่อนนำไปทอดจนเหลืองกรอบตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันจัดไก่ทอดพริกแกงลงในภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มอาจารย์พร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูไก่ทอดพริกแกงมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ